の作品。うわ、何したいかな。あ、サッカー部マネージャーを高校生の頃してて。ก็บอกสมัยก่อนเนี่ยเขาตอนเขาเรียนม.ปลายเนี่ยเขาเคยอยู่ชมรมฟุตบอลนะเขาก็เลยอยากจะพันถามว่าอยากจะทำแนวไหนใช่ไหมก็อยากจะเป็นให้เป็นแนวชมรมแล้วเขาก็ไปช่วยชักให้ผู้ชายที่มาเข้าชมรมกีฬาอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นผู้จัดการทีมแบบเหมือนในการ์ตูนญี่ปุ่นใช่ไหมเป็นมาเนเจอร์มาเนเจอร์1点シュート決めたら俺もシュートしていいよเขาบอกว่าใครยิงเข้าลูกหนึ่งก็ได้ยิงอันนี้เหมือนกันมันสุดยอดจริงๆโอ้โหมันสุดยอดจริงๆสอรี่สอรี่ครับวันนี้เป็นวีล็อกอีกครั้งนะครับกับช่อง AV Idol Channel นะครับเล่าไปเรื่อยทุกเรื่องรอบวงการ AV แต่ว่าวันนี้ไม่ได้เล่าครับวันนี้มาพาเที่ยวครับโดยที่เราจะไปรับเซนเซครับนัตโตะนะครับจากเพจดูราดิกนะครับไปเที่ยวกันแล้วก็ไม่ได้เที่ยวธรรมดาครับมีดารา AV มาในทริปนี้ด้วย1คนคือน้องนานามิมัตสึโมโตะนะครับที่จะมานั่งบนรถคันนี้ด้วยนะครับโอ้อยากทำรายการแบบนี้มานานแล้วอ่ะวันนี้ก็เราเริ่มภารกิจที่ไปรับเซนเซนัตโตะก่อนนะครับใส่แมสซะหน่อยยามบอกทางนี้ครับเราเจอตัวแล้วนะครับเดี๋ยวรับขึ้นรถก่อนสวัสดีครับเชิญเลยครับโอเคมานั่งหน้าครับมานั่งหน้าดีครับผมอันนี้รถผมแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้ใช้อ่ะนี่ถ่ายทันทีมาถึงปุ๊บโดนถ่ายทันทีจริงปะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้สดไลฟ์สดเหรอเอ้ยไม่ได้ไลฟ์ไลฟ์ทำไมเดี๋ยวเกิดมีเรื่องอะไรผิดพลาดไปนะกลัวครับก็แนะนำตัวครับก็คือแอดมินครับเซนเซผมเรียกเซนเซนัตโตะนะครับจากเพจโดราดิกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ตอนนี้ทำช่อง YouTube ด้วยกล้าพูดว่าทำช่อง YouTube ตรงนี้ก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้อัพเท่าไหร่นะแต่ว่าอาจจะมีโผล่มาบ้างแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเหมือนแต่ก่อนละอ๋อก็คือคำถามแรกครับจากชาวช่องนะครับที่ถามมาบอกว่าช่องนี้เขายังทำกันอยู่ไหมก็เมื่อกี้เป็นคำตอบไปเรียบร้อยอ๋อได้หายตัวไปเรียบร้อยคือจริงๆแล้วเซนเซนัตโตะเขาคือเขาทำหลายอาชีพคือหน้าฉากเนี่ยเราเห็นเนี่ยเป็นงานล่ามอย่างเดียวเพราะว่ามันจะเป็นงานที่ออกสื่อใช่ครับแต่ว่างานจริงๆเนี่ยมีทั้งดิวธุรกิจมากมายแล้วมีธุรกิจที่บ้านด้วยเท่าที่ผมรู้มาคือคุยกันบ่อยช่วงโควิดเนี่ยเหงาอยู่บ้านงานไม่ได้ไปไหนเลยคุยกันบ่อยจริงๆก็ยังทำคล้ายๆเดิมนะครับปอมคืองานหลักก็ยังเป็นงานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นอยู่เพราะว่าจริงๆผมทำด้านการศึกษาเยอะถึงจะดูทะลึ่งแบบนี้นะมันอันนี้มันออกสื่อเยอะไงเพราะว่าคนสนใจไงมันก็เลยเยอะแต่ว่างานที่แบบว่าเป็นงานสายวิชาการจริงๆมองไม่ค่อยเห็นกันใช่ครับเพราะว่าจริงๆผมอยู่เบื้องหลังเพราะว่าเราทำดิกชันนารีไทยญี่ปุ่นทำมา15-16ปีแล้วก็ถือเป็นดิกที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองกับคนเรียนภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคู่บ้านคู่เมืองเลยทีเดียวก็น่าจะเป็นดิกเดียวมันเป็นดิกที่ครบสุดใช่ไหมครับที่ผมรู้มาเราก็ไม่อยากพูดว่าของเราเป็นยังไงต้องถามคนที่เรียนแต่ว่าเสียงตอบรับที่เราได้ยินก็คือก็ถือเป็นดิกที่ช่วยชีวิตน้องๆทั้งนักศึกษาแล้วก็คนที่เรียนจบแล้วก็ดีได้ในหลายๆสถานการณ์ผมต้องอยู่ทันรถนี้ใช่ไหมครับใช่เราไปไหนกันก่อนนะครับที่แรกเดี๋ยวเราจะไปที่โรงแรมของน้องนะครับวันนี้เราจะไปรับแขกพิเศษอ่าฮะวันนี้มีแขกบ้านแขกเมืองครับเล่าแผนนั้นหน่อยครับว่าวันนี้เราจะไปไหนที่ไหนกันบ้างครับก็เบื้องต้นนะครับเราก็จะไปรับน้องที่โรงแรมแต่เราไม่ขอเอ่ยชื่อนะฮะเรากลัว FC บุกไปเยอะไม่ต้องกลัวครับกว่าคลิปจะตัดเสร็จนู่นน้องกลับเรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นโรงแรมนึงแถวเพชรบุรีนะเส้นเพชรบุรีแล้วกันนะผมก็จำชื่อโรงแรมแม่นๆไม่ได้ไม่ได้หวงจำไม่ได้จำไม่ค่อยได้นะแล้วก็ไปรับน้องเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะพาน้องไปฝึกมวยไทยนะครับเพราะว่าน้องก็อยากจะเอ็กซ์เซอร์ไซส์แล้วก็อยากจะเรียนรู้ความเป็นไทยจากผ่านซับพวกซับคัลเจอร์ต่างๆซอฟพาวเวอร์ต่างๆเหล่านี้นะครับก็เดี๋ยวจะพาน้องไปเรียนมวยไทยสักชั่วโมงครึ่งจากนั้นนะครับเราก็อาจจะไปผ่อนคลายนะครับไปกินกาแฟไปนวดแผนไทยก่อนที่จะนำน้องนะครับไปที่ตึกมหานครคิงพาวเวอร์นะครับเพื่อพาไปดูนะครับพระอาทิตย์ยามเย็นรวมไปถึง
บรรยากาศดีๆของกรุงเทพมหานครนะครับหลังจากนั้นก็มีแพลนนะครับจะพาน้องไปรับประทานอาหารที่ตึกมหานครเลยนะครับก็คือเป็นร้านอาหารเม็กซิกันอ่าฮะเรายูเทิร์นเนาะก็คือเล่าให้ฟังก่อนตอนแรกเซนเซถามว่าเฮ้ยปอมเราพาไปไหนที่น้องเขารู้สึกไทยๆบอกน้องเขาอยากเรียนเต้นว่ะผมแบบงงมากญี่ปุ่นมาไทยบอกอยากเรียนเต้นอะไรวะอยากมาเรียนเต้นโอ้แล้วเราจะไปเรียนเต้นกันจริงเหรอครับเนี่ยทริปวันเดียวนี้มันเรียนเต้นอะไรได้เหรอครับเซนเซบอกงั้นพาไปอยากออกกำลังกายอยากเสียงเหงื่อไหมพาไปต่อยมวยเลยใช่คือผมดูแลลูกค้าญี่ปุ่นมาเยอะแล้วก็พาลูกค้าเนี่ยมาถ่ายทำรายการโทรทัศน์ในหลายๆครั้งนะแล้วก็เราก็เห็นมวยไทยเนี่ยได้รับความนิยมในกลุ่มของลูกค้าชาวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากหมายถึงว่าลูกค้าที่อยากจะออกกำลังกายอยากจะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่เวลามาต่างประเทศเนี่ยก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับผมก็เลยลองเสนอแล้วก็น้องเขาก็โอเคมาเรื่องที่แบบว่าคนที่แบบในเพจอยากรู้ว่างถ้าเล่าก่อนว่าผมรู้จักกับเซนเซตั้งแต่ตอนที่มีงานออโต้ซาลอนแล้วก็โลล่าทากิซาวะมางานนั้นเซนเซก็เป็นล่ามด้วยอันนั้นคือเป็นล่ามเองแล้วก็ดิวเองด้วยป่ะผมเป็นคนดิวโลล่าเข้ามาเองครบทุกอย่างกว่าครึ่งของดาราวีวีที่เข้ามามีผลงานในประเทศไทยก็ส่วนใหญ่จะผ่านมือผมก็หมดแล้วนี่โอ้โหโคตรเหนียโคตรเหนียผ่านมือนี่คือรูดใช่ป่ะคือต้องบอกว่าเซนเซเนี่ยเขาแบบเป็นเบอร์หนึ่งในไทยนะในการแบบดิวดาราเข้ามาจริงๆคือตอนนี้ผมรู้แล้วว่าแบบเฮ้ยแต่ละคนจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยช่วงนี้มันว่างๆคือถ้าเกิดไม่เกิดโควิดอ่ะเราคงจะได้แบบเจอดารามาอีเวนต์ในไทยเรื่อยๆอย่างล่าสุดอย่างเงี้ยอิมิฟูกะดะมาเที่ยวเฉยๆเนี่ยผมเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมั้งทุกเว็บทุกเพจลงกันหมดทุกสำนักข่าวมั้งลงกันหมดเลยขนาดแบบไม่ได้ไปเจอนะน้องเขาถือว่าเป็นคนดังแต่เขาเป็นเบอร์ต้นๆของวงการแล้วนะตอนนี้เขาก็เป็นเจ้าแม่คอนเทนต์เจ้าแม่คอนเทนต์ด้วยเขาเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังแล้วก็น้องก็เป็นคนที่ได้พื้นที่สื่อเยอะนะครับมีฐานสนับสนุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพราะว่าแฟนๆต่างประเทศก็เป็น FC น้องเยอะน้องค่อนข้างจะมีชื่อมากๆนะครับคือก่อนหน้านี้ผมไปฟังสัมภาษณ์ของชิมิเคนเขาบอกว่าคือดารา AV เนี่ยชิมิเคนเขาอยู่มานานเนี่ยเขาก็จะเล่าแต่ละยุคให้ฟังได้ก็บอกว่ายุคแรกๆก่อนหน้านี้สมัยสักปีแบบ 2,000 แล้วกันย้อนไป20ปีตอนเขาเข้าวงการบอกว่าตอนนั้นน่ะคือดาราจะต้องง้อค่ายง้อเอเจนซี่ง้อสำนักข่าวเยอะแต่ว่าพอมันมาถึงยุคโซเชียลอ่ะแล้วเด็กยุคใหม่อ่ะที่เกิดมาในยุคแบบว่าโซเชียลแล้วอ่ะเขาใช้โซเชียลอย่างคล่องแคล่วอย่างเงี้ยเขาก็แบบโปรโมทตัวเองเก่งอ่ะคือหลังๆเราคุยกันด้วยยอดซับแล้วอ่ะก็อันนี้คือความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมจริงๆอุตสาหกรรมเอวีก็เติบโตและเปลี่ยนแปลงมาตามยุคสมัยเรื่อยๆนะก็ต้องมีการปรับตัวอย่างที่ชิมิเคนพูดก็ไม่ผิดนักนะครับเพราะว่าหลังๆนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็คือคนที่เป็นดาราเองก็ออกมาตั้งแอคเคาท์ทำตลาดพบปากกับ FC โดยตรงนะซึ่งสมัยก่อนถือเป็นเรื่องยากนะกว่าที่ดาราจะเข้าถึงกว่าที่ FC จะเข้าถึงกว่าจะมาถึงอีเวนต์ได้ดาราก็ต้องอาศัยนู่นนี่มากมายใช่แล้วก็ผมว่ามันก็วินวินนะนะครับการ FC ก็มีพื้นที่ที่จะเข้าถึงตัวบุคคลที่เราชื่นชอบได้ง่ายขึ้นสมัยก่อนก็เรียกว่าโอ้โหการเจอดารานี่มันเรื่องมหัศจรรย์มากนะเรื่องยากมากอยู่ดีทำไมเขามาแล้วเขาแบบว่าทักมาที่เซนเซไปรับมาดูแลนะครับก็หลายครั้งนะครับที่เราเคยทำงานได้รับโอกาสรวมไปถึงบางครั้งผมก็มีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นในด้านนี้นะฮะมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ดีๆระหว่างเรากับเขารวมไปถึงหลายๆครั้งที่ผ่านมาเราก็ค่อนข้างจะทำงานได้ตอบโจทย์คนทั้งนั้นด้วยเพราะว่าด้วยความรู้ของเราที่มีเนี่ยทำให้การพูดคุยความเข้าใจรวมถึงการให้เกียรติบุคลากรที่อยู่ในอาชีพนี้มันค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยก็อย่างที่ปอมก็รู้อย่างที่เพื่อนๆที่ดูอยู่ก็รู้นะว่าเขาก็ทำงานเป็นเซ็กวอล์กเกอร์นะครับเขาก็ทำงานเอาร่างกายหยาดเหงื่อเกียรติยศนะครับรวมไปถึงความหมิ่นอายในหลายๆกรณีเนี่ยแลกกับชื่อเสียงแรงงานที่ได้รับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็ต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจในอุตสาหกรรมรวมไปถึงในอาชีพนี้เนี่ยมากๆทีเดียวนะครับเพราะว่ามันก็ทำให้การทำงานด้วยกันเนี่ยมันค่อนข้างจะสมูทนะครับ
ซึ่งความจริงแล้วมันมีกฎหลายอย่างในการในวงการมากที่ถ้าในกองถ่ายเนี่ยที่เคยถ้าใครเคยดูเซนเซตอนที่พาพี่สิงห์วรรณสิงห์เนี่ยถ้าไปกองถ่ายเนี่ยจะมีแบบรายละเอียดเต็มไปหมดเลยซึ่งอันเนี้ยวันนี้ต้องบอกก่อนว่าน้องเขาอะมาเที่ยวก็มาเที่ยวกันเขาไม่ได้มาทำงานอันนี้เราปิดไว้เท่านี้ก่อนละกันเราปิดไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอน้องมาเราคุยกันต่ออีกทีนึงครับคุณはい、日本出身の、松本奈々美です。AV は6年生。ก็ชื่อมัซึโมโตะนานามิมัซึโมโตะนะครับเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นชาวญี่ปุ่นนะก็ตอนนี้ก็เล่น AV มาปีนี้เข้าปีที่6แล้วโอ้โหถ้าไม่ต้องถามคำถามเลยอยากรู้อันนี้มากก็คือเห็นนานามิเนี่ยตอนนี้เล่นหลายค่ายมากคือตอนนี้จริงๆไม่ได้มีสังกัดใช่ไหมครับเป็นอิสระครับあの今まで見てきたら、いろんなあのメーカーの下で、あのやってたんだけども、今は無所属ですかと。はい、無所属。まあそうだね。一つのメーカーじゃなく、いろんなところで撮影してます。今は。ก็ตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่กับค่ายไหนค่ายหนึ่งนะก็เรียกว่าถ่ายอยู่หลายๆค่ายนะครับแล้วที่ตอนที่ถ่ายเนี่ยเห็นไปทั้งมูตตี้แอตแทคเกอร์ไปอะไรพวกเนี้ยแต่ละค่ายเนี่ยเขามีแบบว่ามีความแตกต่างในตอนแบบโปรดักชันยังไงกันบ้างครับมีโรนามิกาโนซากุอินิเดติรุเกเรโดโมตะตัวมูตตี้ซังとかさアタカアタカさんとかさなんかこう特別な父からリクエストとかを受けたりしてますなメーカーによって地上だからそういう作品いっぱい多い M じゃないからそう地上系の作品地上ヘブンっていうメーカーとかあるんだけど、地上系の作品めちゃめちゃオファーある。地上って何？地上、攻める。ああ、攻める女？うん。คือตัวน้องเขาเนี่ยไม่ได้แบบสังกัดไหนสังกัดหนึ่งนะครับซึ่งแต่ละค่ายเนี่ยก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงและตัวน้องก็ไม่ได้เป็นสายเอ็มหรือเป็นสายลับนะครับค่อนข้างจะลุกซะมากกว่าดังนั้นเนี่ยก็มีไปออกค่ายที่ชื่อชิโจเฮเวนซึ่งเป็นค่ายที่เน้นสำหรับให้ผู้หญิงเนี่ยลุกผู้ชายก็จะเป็นงานที่หลังๆน้องเล่นเยอะนะฮะก็จะเห็นเด่นมากขึ้นในลักษณะงานแบบนี้แล้วมีแบบว่าดาราชายคนไหนที่น้องเขาประทับใจไหมครับ今までやってきた中で特にさ自分が気に入ってる男優さんとかってあります男優さん息があって自分が安心して体を許せるとかうわ誰だろう全員割と平等にあ、そうなんだ。うん、平等だな。なるほど。こう、実際、ไม่ได้อคติหรือมองว่าฉันจะร่วมงานกับใครคนนึงเป็นพิเศษเพราะว่าชื่นชอบหรือว่าอะไรเนี่ยก็คิดว่าทุกคนดาราชาที่เราเคยร่วมงานกันมาด้วยก็ค่อนข้างเสมอภาคแต่ละคนก็ทุกคนโอเคอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วเวลาทำงานเนี่ยมันจะมีค่ายที่เป็นแบบว่าหนัง AV สำหรับผู้หญิงเนี่ยอย่างซิลโลโบเนี่ยการได้แบบแสดงกับนักดาราชายที่แบบหล่อๆเหมือนอย่างแบบในตัวท็อปของซิลโลโบเนี่ยมันทำให้แบบฟินมากกว่าไหมตอนแสดงด้วยกันเนี่ยอ่าさ女性向けの作品を出すシルクラボっていうメーカーがあるんだけども意外とイケメン多いじゃんダニューさんでそういうダニューさんと逆にとやった方がなんか嬉しくないですかとあテンションうんテンション上がるんじゃないですかと逆に言えば確かにちょっとイケメンとやるときはテンション高いかもなるほどก็ถ้าพูดอย่างนี้ก็จริงครับเพราะว่าถ้านักแสดงชายหล่อด้วยก็อาจจะทำให้เราแบบดูแฮปปี้หรือคึกคืนขึ้นอีกอย่างนึงみんな女優さん言ってるあそうなんเขาบอกว่าผู้หญิงดารา AV ผู้หญิงที่เขารู้จักกันก็พูดอยู่ทุกคนผู้หญิงด้วยนะมีเผาดาราคนอื่นด้วยโอ้โหสัตว์โอเคอันนี้มีคำถามหนึ่งที่แบบว่าผมอยากรู้มากคือล่าสุดเนี่ยมันมีประเด็นทางสังคมที่เป็นการแบนเอวีในญี่ปุ่นเนี่ยอยากรู้ว่าสำหรับตัวนานามิจริงนะเขาแบบได้รับผลกระทบอะไรกับกฎหมายนี้ไหมครับなんかあの最近法律とかで厳しくなっちゃってあの AV 協会がまあより厳しくなるっていうニュースを見たんだけどもなんかあの影響受けたりしてます影響受けたりなんだろう今までは撮影当日にあのちょっとサイン書くだけで済んだんだけど今は撮影の1ヶ月前に
サインを書きに、そのメーカーに行かないといけなくて、大変。ก็เขาบอกว่าสมัยก่อนที่ผ่านมาก่อนกฎหมายตัวนี้จะคลอดออกมาเนี่ยดาราไอวีแค่ไปวันจริงถ่ายทำผ่านมาวันจริงแล้วก็เซ็นสัญญานะสถานที่ถ่ายทำแล้วก็จบกันไปแต่ว่าตอนนี้ด้วยกฎหมายเขาบีบให้นักแสดงเนี่ยจะต้องเซ็นล่วงหน้าก่อน1เดือนก็เลยทำให้ตัวนักแสดงเองก็ค่อนข้างจะหนักใจมากขึ้นกับสิ่งที่มันต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับการเซ็นก่อนกับแบบว่าแสดงเลยแล้วแบบว่าจบเลยมันต่างกันยังไงครับอีกครั้งสมัยนี้ไซน์ชินได้เกี่ยนไอที่โนนี่今変わったんだけれどもなんか影響を受けたりしてるん？知らないの？いやもうなんか私あんまないけど、割と周りの女優さんとかも撮影がリスケあのリスケジュールとかキャンセルなくなったりとかめちゃめちゃ多い。2ヶ月撮影がなくなりましたとか多い。サインしたのに？ノサインじゃなくそもそも仕事がなくなったりそう多い。คือตัวเขาเองอ่ะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนักนะครับแต่ว่าคนรอบข้างเขาเนี่ยเริ่มมีเสียงบ่นกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวเขาเองตัวน้องที่ไปรับงานกันมาบางทีงานมันก็หายไปก่อนหรือว่าอะไรไม่ได้ทำจริงก็มีอย่างเงี้ยมันก็เลยมีคนที่ได้รับผลกระทบบ้างเช่นกันนะครับそれが原因で引退する仕事がなくなって引退する女優さんいっぱいแล้วก็มันก็เลยทำให้ดาราหญิงนะครับหลายคนเลยที่ตัดสินใจที่จะเลิกเล่นด้วยกับกฎหมายก็ดีหรือว่ากฎระเบียบที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็ดีนะครับต่อไปเป็นคำถามจากแฟนเพจนะครับแฟนเพจからの質問もさせてほしいです。โอเคโอเคแฟนเพจเราเข้าโพสต์แรกเลยครับรูปน้องเลยครับอันบนเลยนะคุณอ่านชื่อไม่ออกอ่านว่าลุงวรัตกุ๋ยหรือเปล่าครับวรัตกูลวรัตกูลคุณวรัตคำถามจากคุณวรัตกูลนะครับเกม配信の YouTube のチャンネルを持ってるように見えてるんですけれどもどんなゲームがお好きですかともう Apex 一本ก็ตอนนี้เล่นแค่เกม Apex อย่างเดียวเลยนะครับอย่างเดียวเลยไม่รู้ว่าเอเพ็กซ์เซิร์ฟมันรวมอ่ะคนไทยเล่นได้เปล่าฝากไอดีแบบเอเพ็กซ์แบบชื่อในเกมได้ไหม世界の人が参加できるのか日本国内だけで人が参加できるのかいやもう世界世界だったら後でIDを教えてください come on OK บอกไอดีไว้ได้ไหมครับเผื่อมีคนไทยอยากแอดไปเล่นด้วยไอดี教えてください ID もしペックスフレンドえ、テックスフレンド？ペックス。ペックスフレンド？セックス、ノーセックス。ペックスフレンド。え？ってのが ID なの？ノーノーノー。じゃなくて。違う、冗談。冗談か。ID？セックスフレンドじゃないよ。แต่ว่าเขาไม่ได้เป็นペックスフレンド。ไม่ได้เป็นเซ็กเฟนนะฮะแต่เป็นเพ็กเฟนอย่าเข้าใจผิดอย่าเข้าใจผิดเป็นเพ็กเฟนนะฮะผมก็งงเล่นมุกอยู่เองตอนแรกผมรู้ชื่อไอดีก็คือภาษาญี่ปุ่นเรามีคำว่าเซ็กเฟนหมายถึงว่ากิ๊กที่เราชวนไปนอนค้างคืนกันนะแฟนวิทบีเนฟิตแต่ว่าไม่ใช่นะมันเพ็กเฟนเพ็กเฟนไม่ใช่เซ็กเฟนนะโอเคแล้วขยายนิดนึงสกินาโอซากุฮินว่านั่นเด็กสกัตโตสกินาซากุฮิน A B ทั้ง A B โน้ซากุฮินไทเทิล覚えてないけどここにあるやつ見よう。でもどういう系の？うわあどういう攻めるの好き。顔チャーティートエダイレンベンファイ。これ隠す。ファイ。ลุกこのこれ隠した。じゃあ。ผลงานนี้นะครับผลงานนี้ดูเตรียมขายของมากวิแผ่นมาบนรถด้วยพอดีน้องคำถามเขาถามว่าชอบผลงานไหนน้องก็เลยบอกว่าจำไม่ได้แต่ว่าชอบบันนี่โน่โอปายก็出てるでしょโอเคเป็นตัวที่น้องใส่หูกระต่ายงานใหม่ล่าสุดเลยมันอาจจะมีนมโชว์มาอันนี้โชว์ไม่ได้นะครับต้องเซ็นเซอร์ไว้ก่อนโอเคโอเคแต่ว่าเป็นงานที่น้องได้ลุกเล่นเป็นลุกนะโอเคก็ใครที่แบบว่าอยากเห็นว่าน้องลุกขนาดไหนก็ไปตามดูร้านนี้นะตอนนี้ซื้อได้ในแฟชั่นมีไหมครับโชว์ไรดอนนาสักวินสกุลิตายですかดอนนาสักวินว่า何したいかなサッカー部マネージャーを高校生の頃してて、そのそういう部活動をやりたい。部活動で結構気するやつ。เขาบอกสมัยก่อนเนี่ยเขาตอนเขาเรียนม.ปลายเนี่ยเขาเคยอยู่ชมรมฟุตบอลนะเขาก็เลยอยากจะพักถามว่าอยากจะทำแนวไหนใช่ไหมก็อยากจะเป็นให้เป็นแนวชมรมแล้วเขาก็ไปช่วยชักให้ผู้ชายที่มาเข้าชมรมกีฬาอะไรอย่างเงี้ย
คนไทยทุกคนแฟนคลับจะเอาได้บ้างการสนุกเคยเห็นภาพด้วยครับเคยเห็นว่ามีแนวนี้เหรอเข้าสมุดโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นผู้จัดการทีมเหมือนในการ์ตูนญี่ปุ่นใช่ไหมเป็นมาเนเจอร์มาเนเจอร์1点シュート決めたら俺もシュートしていいよเขาบอกว่าใครยิงเข้าลูกหนึ่งก็ได้ยิงอันนี้เหมือนกันควันมันสุดยอดจริงๆโอ้โหมันสุดยอดจริงๆสตอรี่สตอรี่โอ้เป็นสตอรี่สุดตีนจริงโอ้สุดยอดสุดยอดโอเคจ้ะสกินอชิสมองคำถามต่อไปนะครับどんな男性のタイプを教えてください。男性のタイプ？好きな。わあ、ギャルとかチャラを嫌い。まずちょっとどっちかというとインキャラわかる？あのインドアのゲームとかしてる。ちょっとおとなしい人が好き。เขาบอกว่าเขาไม่ชอบแนวแบบพวกแนวมาอารมณ์เหมือนกับถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นก็เหมือนปอมคืออารมณ์แบบว่าชอบแบบเอี้ยวสาวจีบหญิงอย่างนี้ไม่เอาต้องเป็นแนวแบบติ่มๆนิดนึงนะฮะถึงชอบแบบผมเงี้ยดูแบบติ่มๆแม่ดูแบบเพราะเราเป็นผู้ชายจะแบบชอบเล่นเกมง่อยๆเป็นแนวแบบว่ามาแบบว่าเฮ้ยรอจีบหญิงอย่างนี้ไม่เอาเลยนางมีทำท่าแบบว่าลุกในพอดแบบนี้ให้ดูนะสมมติผมเป็นผู้ชายหงิมๆจะนั่นนี่จะเรียกว่าอินเคระโนเคระตาวสุดกันละちょっと攻める方やって今今無理だろ今運転してるตอนนี้เลยเหรอเร็วๆปล่อยพวงมาลัยนานแล้วเดี๋ยวรถชนちょっとやってとちょっとやってねえ今大丈夫今ตอนนี้เลยเหรอ now เอาแบบท่าทางก็ได้คนฟังช่องนี้ส่วนมากฟังญี่ปุ่นไม่ออกจ้ะแล้วเดี๋ยวค่อยเซนเซค่อยแปลแบบคำพูดอะไรงี้ก็ได้ครับถ้ามึงเซริฟでเซริฟでどこになんか言ってそのインキャラの人がいるから何言うの？分かった。難しい。難しいって。アドリブだから。ケンロナーだな。インキャラ。俺がインキャラだから。インキャラどうやって口説くか？うん。ちょっと口説いて。口説いてみて。先生、ต้องแปลดิว่าเขาพูดว่าอะไรผมไม่รู้。น้องเขาบอกว่าแล้วฉันจะรู้ยังไงดีเนี่ยอยู่ๆมากระทันหันแบบนี้。自己主張。นอกบทแล้วนอกบทแล้วยากกว่าใช่ไหมครับ。เขาบอกเดี๋ยวชนนะแบบเล่นกันตรงนี้。インキャラ、ドライブ中に。後ろから？そうそうそういうストーリー。キムニオパイミバイサンパディバン。疲れてる。運転疲れた？ね。何が眠い？何が疲れた？疲れました？眠い眠い。カルナー、温柔でね、ครับ。優しくしてね。じゃあ、ちょっと疲れをほぐしてあげる。では、ช่วยให้หายเหนื่อยให้คนลุก。คนลุกไปเราที่ไปเลยพอแล้วเอาแค่นี้พอแค่นี้พอแค่นี้พอบอกโอ้วันนี้แค่นี้พอพอดียืมรถน้องสาวมาเดี๋ยวน้องสาวจะด่าเอาเดี๋ยวน้องจะด่าโมไซกูเซนเซอร์โอเคอาริกาโตสิ่งก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะพาน้องเนี่ยไปเรียนมวยแล้วก็มีไปนวดด้วยแล้วก่อนจะไปครับเรามีของที่ลึกจะให้น้องด้วยขออนุญาตล้วงกระเป๋าหน่อยครับอันนั้นเลยครับไซก่อนนี้ขอที่เลือกจากไทยนะครับこれをプレゼントして出してあげますよと何これคลาสสิกบัตออนไทยไทยのバッグかわいいこれクラシックバッグそのバスかわいいなこれでもเป็นกล่องดินสอครับกล่องดินสอเดนมาร์กเขาบอกน่าจะใส่พวกไอ้ตัวสั่นได้เลยเป็นคนอย่างนี้จริงๆอ่ะเป็นคนธรรมชาติมากอ่ะไซส์มันพอดีด้วยเด้งมาที่มีเกิดไซส์มันพอดีด้วยนั่นก็เด้งมาแล้วฮักผมพักเกจิผมคนละกันจริงๆกันคือถ้าเป็นของผมเนี่ยผมใส่ได้ประมาณครึ่งนึงเท่านี้ของผมเนี่ยผมอยู่ครึ่งนึงเท่านี้อ๋อมันอยู่ครึ่งนึงเท่านี้เองน้องตาเด็กไอ้นั่นมันพร้อมเหรอเดี๋ยวเราไม่จริงๆมาทำมึงมาโดยก็เดี๋ยวปอมน่าจะแค่กระตุกเสียงถูกต้องหรือบ้างสีนี้ด้านไม่ถึงประตูยาวแค่นี้ครับนี่ก็ให้น้องไปนะครับขอบคุณมากครับวันนี้แบบว่าเรียนมวยครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้มวยไทย初体験になるけどどんな気持ちめっちゃワクワクして倒したい。ก็รู้สึกตื่นเต้นมากอยากจะล้มคู่ต่อสู้อีกอยากจะต่อยคู่ต่อสู้ให้นวดเลยโดยมันน่าจะแล้วตามหลักการ YouTube เนี่ยที่บอกว่าจะต่อยคู่ต่อสู้ให้นวดเนี่ยสุดท้ายตอนที่ฝึกเนี่ยมันแบบมันจะโซมแล้วจะเละมากแล้วจะต้องเอาภาพตอนที่จะพูดปกติจะต่อยให้นวดเนี่ยมารีรันแล้วก็เป็นภาพตัวเองนวดนะเขาใช้ติ
言ったからさ、あのまあ、結局さもうすごいこう頑張って汗かかせて、最終的に自分が疲れ切った顔っていうのも撮らせていただきたいんだけども、はい、そういう感じのところまでやってくれるよね、うん、OK ファイト OK ครับชั่วโมงครึ่งปกตินี้เขาเรียนอะไรกันมากครับมันจะแบ่งเป็น3ช่วงนะครับสำหรับชั่วโมงครึ่งครับอันดับแรกก็คือการวอร์มอัพนะครับพื้นฐานมวยไทยว่าเราฝึกทักษะพื้นฐานมวยไทยก่อนนะครับหมัดเท้าเข่าศอกนะครับแล้วก็30นาทีหลัก30นาทีต่อมานะครับก็จะเป็นการเข้าคู่กับครูมวยนะครับตัวต่อตัวนะครับแล้วก็30นาทีหลังสุดท้ายก็จะเป็นการเสริมกล้ามเนื้อก็คือการบอดี้เวทนะครับแล้วก็ยืดร่างกายเคยมีคนที่แบบว่าอยู่ไม่ถึงชั่วโมงครึ่งไหมครับอันนี้ก็น้อยครับน้อยเพราะว่าครูมวยจะดูว่าลูกค้าสภาพลูกค้ารับได้ประมาณไหนอ๋อพอนุ่มๆไม่ถึงขนาดเจ็บหนักไม่ขนาดนั้นครับดูสภาพของลูกค้าด้วยนะครับบอกว่าผมถามให้บอกว่ามีคนเนี่ยตายระหว่างที่แบบซ้อมชั่วโมงครึ่งนี้ไหม1時間半で途中で例えば諦めたりさ死んじゃったりする人今までいなかったって聞いたらมีป่ะผมไม่มีแค่แบบว่าปังตายเฉยいなかったけども死にかけてる人がいっぱいいるかと大丈夫大丈夫かなじゃあ夢でしゃん大丈夫そう大丈夫Run. Fight. ครูฝึกบอกว่ามันแค่เริ่มต้นเท่านั้นมันแค่เริ่มต้นเท่านั้นเดี๋ยวจะเซ็กซี่ไปอีกชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวเพิ่งผ่านไป10นาทีเดี๋ยวจะรู้ว่าเซ็กซี่เป็นยังไงอัตตาเซ็กซี่ของโจไตก็อัตตา1ชั่วโมงครึ่งWe'll be right back.
Street Fighter เป็นพันธุ์ยาคุณคราวนี้ตากูถีบน้องมากนะครับไปกันมีแต่ทำเสียงฟิลละเล่นดูอยู่ไรดิสมวยไทยทำจริงไอ้ได้กินไอ้ได้ and so wet why เหงื่อเหงื่อไม่ได้หยุดเปลี่ยนขอสัมภาษณ์ครูหน่อยครับครูครับครูมีชื่อในวงการมวยไหมครับครูฉายาอะไรครับวงการมวยแบงค์สยามประสาทหินพิมายครับแบงค์สยามประสาทหินพิมายขอชื่อวงการมวยให้น้องหน่อยครับตั้งชื่ออะไรน้องเขาชื่อนานามิครับนา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 อะไรดีขอชื่อวงการมวยหน่อยครับฉายามวยนานาไอรอนฮาร์ทเลยครับนานาไอรอนฮาร์ทชื่อยิมเลยชื่อยิมไหมครับครับ AKA U นานาไอรอนฮาร์ทไอรอน AKA in the มวยไทยเวทไทยนานาไอรอนฮาร์ทตอนนี้มาสกายวอล์กครับของตึก
มหานครทาวเวอร์มาเร็วกันไปหน่อยก็เลยต้องรอครับวันนี้อากาศไม่ค่อยดีช่วงพายุเข้ากว่าจะได้เข้าโคตรตนอ่ะตนมากอ่ะเออเป็นเด็กตนตนคนหนึ่งแบดแบดไม่ดีแบดโตแบดแบดYou want to try an enemy? No. It's a space theme. Point game? Point game. Is it difficult? Is it?Want to try? Want to try? Yeah. Want to try? It's a memory of Thailand. Memory. Building theme, space theme, or nature theme. Jump from the mountain, or jump from the building, or jump on the space.ล่าหลอกเด็กไม่สำเร็จครับเด็กบอกว่าเป็นพวกแบบเมาง่ายเจอที่สูงแล้วอ้วกแตกอ้วกแตกเละกินไทยอ้วกแตกอดเลยอ่ะจะได้ว้าวนี่มันสายเกมเมอร์จริงๆครับเห็นหูฟังเห็นคีย์บอร์ดนี่เดินเข้าหาทันทีYou play Apex on mobile or on PC? My PC. Oh my PC. Oh. ใส่อุปกรณ์ว่าเด็กใส่อุปกรณ์เหมือนกันย่า League of Legends LOL You have Switch and Ring Fit? Oh no, I know Ring Fit ใช่อ่ะครับYes. Good. นี่คือเราอยู่ที่ชั้น76ที่สปีดโอ้โหมันเป็นโชว์ตั้งแต่ก่อนแต่ไปขึ้นร้านอาหารThank you.
นี่ของแกすごいいい経験。割れない割れない。じゃあビデオも撮るよ。割れる。めたやつ。それは割れないだろう。Maybe this is the first time。もう割れたらもうやばいじゃん。もう割れないよ。俺もちょっと無理でも慣れてきたらさ分かんないけど俺は絶対無理ワンタッチどんどんない8までいけるかな怖いよおうเขาอ่อนทุกคนเขาอ่อนทุกคนว้ายอยู่นะนะครับควรจะบอกว่าไปยืนตรงกลางหน่อยถ่ายภาพสวยกว่านะมาในการที่ทัดเต็มแล้วก็พวกกระขี้เหร่ในท้องได้ดีกว่าตรงกลางถ่ายภาพสวยกว่าโอเคไทยจีนไทยจีนบอกมองลงล่างสักนิดหนึ่งยากこれはやばい本当にいやこの記憶さ忘れないよね。下向けない。いや確かに下向けない。มันจะมี2มุมนะที่ถ่ายสวยแล้วน่ากลัวด้วยนั่งตรงนี้นั่งตรงนู้นเขาบอกให้น่ากลัวมากมุมนั้นสรุปตัวคุณได้ยังมันเขาจะมีอะไรเขาจะมองมาตรงนี้อ๋ออ๋อถ่ายสวยอ๋อที่นั่งคิดเห็นมีเอลสิเกี่ยวกับนี่อ่ะ座ってあのこちらに見てたらさあのあんまり怖くないらしいคนที่มาดูนี่เขาเสียการเงี้ยทุกคนเลยไหมเขาเสียการเงี้ยทุกคนเซนเซครับมันอธิบายยากครับเดินลงไปจับท่าดีกว่าครับเดินลงไปจับท่าดีกว่าครับจะได้จบๆท่าก็ซ่าอีสี่ซ่าซ่าซ่าอีสี่ชั้นได้ดีโอ้ยก็วันนี้นะครับちょっと酔っ払いวันเดย์ทริปกับนานามิซังนะครับเราก็นานามิซังแล้วก็เราก็แบตหมดไปตอนระหว่างทางตอนที่เราไปตึกมหานครเราก็เลยมาต่อบนรถ
ก็เดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วเสียใจกับทุกคนด้วยที่แบบว่าไม่ได้เห็นกิจกรรมบางส่วนก่อนหน้านี้แต่ว่าเป็นวันที่ดีมากใช่ครับ Make my day มากวันนี้ Yes นี่ทำอะไรเสร็จอันนี้เดี๋ยวเราก็เรามาส่งที่โรงแรมละฮิมิตสึแล้วผมเนี่ยเตรียมของที่ระลึกมาให้แบบเซนเซด้วยแต่เดี๋ยวก่อนเราให้อันนี้ลงก่อนอาริกาโตอาริกาโตเราก็ thank you very much ใช่ไปแบบไหนอะไรเงี้ยฮะ thank you very much เข้างี้นะเราส่งหน้าเลยนะได้ส่งหน้าส่งหน้าเลยนะโดไรบ้างจ๋าเชื่อหมดใช่หนักแล้วใช่โอเค and you say bye bye AVA ดอทประเทศบายบายบายขอบคุณแม่โอเค thank you see you again ขอบคุณบายบาย see you ขอบคุณแม่ก็ตอนนี้ครับเมื่อกี้ปิดไป1คลิปตอนนี้ขอปิดอีกคลิปหนึ่งนะครับก็ต้องขอบคุณเซนเซนะครับวันนี้ที่พามาเปิดโลกตะลุยยินดีมากอันนี้มีเงินล้านหนึ่งก็ทำไม่ได้มีเงิน20ล้าน10ล้านก็ทำไม่ได้จริงๆอ่ะมันสุดยอดของทริปผมก็มีสิ่งของจะมอบให้เซนเซครับนี่เปิดของแล้ว2กล่องสีขาวด้วยครับเหี้ยอะไรเนี่ยจิ๋มปอมป่ะเนี่ยอัญญาได้จิ๋มปอมไปนะครับโอ้โหขอบคุณแม่ครับผมเห็นลูกเซนเซเนี่ยใส่เสื้อดาบพิฆาตอสูรอยู่เร็วให้โชว์กล้องหน่อยโชว์กล้องหน่อยขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับทริปแบบสัมมาเลเทมาแล้วได้ของกลับไปให้ลูกเนี่ยมันมีข้ออ้างดีจะตายสุดตีนครับโอเคว้ายอะไรตกอันนี้ผมตะเกียบอ๋อตะเกียบนะฝากไม่ใช่จิ๋มปอมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ขายของนะจ๊ะ AV Energy Shop ในแอป Shopee รวมสินค้าที่ระลึกสำหรับคนรัก AV ไม่ว่าจะรูปพลอยด์เชกิมีลายเซ็นดาราเทรดดิ้งการ์ดดาราหรือโฟโต้บุ๊กก็มีกดติดตามร้านค้าครั้งแรกมีส่วนลด20บาทสำหรับซื้อสินค้าในร้านด้วยไม่ซื้อไม่เป็นไรทักแชทมาคุยเล่นกันก็ได้แต่ซื้อนะครับผมจะได้มีตังค์ไปหาของมาป้ายยาต่อนะครับ